ส่วนหัวหน้าพักภูมิใจไทยมท.1ครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ที่ UN นะสหประชาชาติวันนี้ก็มีงานฮะที่ทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์นะร่วมเป็นประธานแถลงความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือของ UN กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์นี่แล้วก็มีรองเลขาธิการ UN คุณอมิดาซันเซียอาลิสจาบานานะก็กล่าวต้อนรับด้วยวันนี้ฮะอันนี้คือภารกิจของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะเห็นไหมก็จะมีภารกิจแตกต่างกันออกไปใช่ไหมอย่างรัฐมนตรีแรงงานพิพัฒน์ราชกิจประการก็เก็บตกฮะประเด็นอภิปรายในสภาประเด็นเรื่องการขึ้นค่าแรงที่บอกว่าขึ้นเป็นหย่อมๆความหมายคืออะไรไม่ได้หมายว่าจะขึ้นเป็นหย่อมๆเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่า400บาทไม่ใช่แต่ขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้มีผลกระทบก่อนแล้วหลังจากนั้นแบบนี้คือการส่งสัญญาณให้ชัดเจนไปยังฝ่ายผู้ประกอบการว่ารัฐบาลชุดนี้เดินหน้าตามนโยบายแน่ปี70เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำถึง600บาทแน่นอนสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นเรามีความเจตนาที่จะทำตามนโยบายของรัฐบาลที่400บาทในปี2567และในปี2570เป้าหมายก็คือต้องมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปที่600บาทตามที่นโยบายของรัฐบาลได้มีการแถลงออกไปเมื่อตอนแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าสิ่งที่มั่นใจว่าทำได้แน่นอนเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วกระทรวงแรงงานก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยไอ้ส่วนที่ทำได้แล้วก็ทำไปเลยแต่ไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นการส่งสัญญาณว่าทำแน่นอนค่ะอันนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ